รอถ่ายตอนมันโดดงับไม่เอาจ่าตังกองรอไม่เอาจัดแล้วตัวเล็กเหรอฟองนิดเดียวเองยังอยู่ยังอยู่โอ้ยปล่อยตอนเช็คยังดึก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 อยู่เลยนะตอนเช็คสายยังสู้มือตึ๊ก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 อยู่เลยอ่ะแล้วตอนวัดยังปล่อยเฉยเลยจะซ้ำอีกไหมเนี่ยไม่เอาแล้วรู้มากมะพร้าวซะด้วยถ้าลองได้เข้าล่องแล้วหลุดยากอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเรียบร้อยรอดแล้ววันนี้ครับโอ้โหติดใต้คางด้วยติดใต้คางด้วยเออโอ้โหมันขูดอะไรมาวะเนี่ยหัวทะลอกเลยเนี่ยตอนล่างใส่ขูดต้นไม้กิ่งตอไม้มาแน่เลยอะหัวทะลอกเลยติดใต้คางด้วยมีแต่น้ำไม่มีเบียดไม่มีแล้วไม่มีเลยนี่อ๋อเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็ดัดแปลงเบอร์สองอุ้ยซื้อเหนียวอ่ะต้องเบอร์หนึ่งต้องเบอร์หนึ่งไม่เอาไปสองตัวขอบคุณมากครับใหญ่ไปไหมเนี่ยใหญ่ไปไหมผมเช็คตัวเดิมพอดีเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวผมไปต่อเองอ๋อไปดัดแปลงพันธุกรรมมั้งเนี่ยไม่โม้ผมว่าครับตอนแรกผมก็เดินเล่นเหยื่อกบนี่แหละผมไปเจอพี่ตีตามฟองเอ๊ะเห็นกัดดีก็เลยลองเลยเอามาเล่นก็ได้เยอะเหมือนกันนะได้ตัวดีกว่ากันบางวันมันไม่กินกบยางก็ไม่กินแต่บางวันมันก็กัดดีนะกบยางอ่ะบางวันอ่ะบางวันนี่ไม่อยากให้ไม่อยากให้การนี้กัดดีจังเลยบางวันกบยางตีไปแม่งวิ่งหนี ผมเคยใช้อ่ะหลกน้ำปุ๊บไปน้ำนูนเร็วตก แต่ที่มันจะวิ่งเข้าหาแม่งวิ่งหนีเฉยเลยกี่ไม้ยังอยู่ที่เดิมโดนมึงไงคาปากเลยเรียบร้อยเลยทำไม่เข็ดไปเลยมันติดไม้วัดขาดเลยไม้กิ่งเล็กเองมันมีรอยนี่ไงรอยเกี่ยวนะมัน
สาย PE มีรอยบาดนิดนึงก็ไปแล้วตัดสายก็เป็นตัดนี่ประมาณแค่นี้แต่มันดันไม่เกี่ยวอีกถ้ามันเกี่ยวนี่แล้วมันอยู่กับตะไคร้แล้วผมลงไปเอาเลยอ่ะเก็บต้มให้แซ่บเลยทำให้แซ่บเลยอีตัวข้างเสาไม่ซ้ำมันอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ซ้ำกัดกัดแรงแต่ฟองไม่ใหญ่อีตัวข้างเสาเนี่ยกัดแรงอยู่แต่ฟองนิดเดียวฟองไม่ใหญ่งงกันปกติปลาใหญ่มันจะฟองเม็ดใหญ่นะอันนี้กัดแรงแต่ฟองไม่ใหญ่มันขึ้นอยู่ตวงนะระหว่างต้นไม้สองต้นอ่ะมันขึ้นอยู่3ทีแล้วนะไม่ไปไหนเลยผมยังตียัดไม่ถึงตีไปเกี่ยวกิ่งไม้แล้วไม่เอาล่อมันแปลกๆตีสะดุดไงไม่รู้ต้องไปล้างก่อนโดนน้ำเค็มมาเฮ้ยกัดด้วยตัวมันอยู่ไหลครับอยู่โอ้โหวิ่งพันตองเมื่อกี้ยังดึงอยู่เลยเดี๋ยวมันมุดอุ้ยว่าที่แรกยังดึงอยู่เลยเนี่ยอยู่ไหมใหญ่นะเออใหญ่กัดลักษณะกัดตึ๊กอย่างเงี้ยกัดสั้นๆอ่ะมันจะตึ๊กสั้นๆอ่ะกัดลักษณะเนี่ยสายสวยมุดปลามุดใหญ่แน่นอนออกมาไหม ดูงี้วัดจังหวะแรกตะกะเดียไม่ปล่อยวิ่งไง ปล่อยวิ่งแป๊บเดียวเองเนี่ยไปเลยค่ะติดเลยผมบอกว่าติดต่อไม่ใช่หรอกมันปลามันมุดถ้ามุดก็บางตัวผมงัดขึ้นมาขี้โคลนเต็มตัวเลยนะมันมุดหางเหิงปากเปิงแม่งติดขี้โคลนมาเลยอ่ะตัวนั้น8ขีดกว่าโอ้โหทั้งตัวแม่งกินเป็นขี้โคลนมาเลยอ่ะนี่ไงเออทำไมมันฟองนี่เลยวะเกี่ยวกับนี่วะฟองมาขึ้นตรงนี้อ่ะวิ่งย้อนมาเอาวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนวิ่งสวนเลยอ่ะเมื่อกี้ดีดอยู่เหมือนปื๊ดไปเลยอ่ะเหมือนตอแล้วแหละเหมือนปลาอยู่อ่ะอูไม่อยู่แล้วถุงมุดมุดถุงหมอแล้วมันมุดมุดถุงเฮ้ยลองเดินข้ามไม่ได้เนี่ยลองเดินเข้าไปตีข้างในเห็นขึ้นข้างในเยอะได้อยู่เนี่ยนะเออแต่ผมหมดเวลาแล้ว ผมเข้าไปตี